สวัสดีครับทุกคนครับผมก็800นะครับผมเล่นห้องนี้นะครับผมห้อง100นะก็คิดว่าต่ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ตามมันละกันนะครับก็2-3ถ้า2-3นี่ต้องดักไฮโลไว้หน่อยนะเอ้ยกูไปกดชิปเอ้ยไปกด300เลยเหรออะไรวะเฮียไม่ออกด้วยมึงความซวยมาแล้วครับเอ้ยผมไปกดเบิ้ลหรอไอ้เหี้ยโดนเลย500แต่ถ้าคือเมื่อกี้มันออกก็รวยนะแต่ว่าประเด็นคืออาจจะใส่แค่100นะครับผมหายใจลึกๆมึงเอ้ยเสียงแต่รอบแรกนะครับ500เหลืออยู่300นะใส่เหมือนเดิมแล้วครับผมตัวที่มันทำกูเสียแล้วก็12นะครับใส่เพิ่มไปเนี่ยใจผมอยากใส่แค่101นะครับ2-3กับไฮโลนะรอบแรกอะแต่อันนี้คือมันออก12มาเราก็ต้องตามนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแทงใกล้ๆหมดเวลานะเอ้าว่ามาจริงเว้ยได้ตัวเดียวนะครับแต่ว่ายังขาดทุนอยู่200นะเพราะว่าทุนเรา800นะครับ600จริงๆก็ถ้าแทนดีๆมันก็พลิกมาได้แหละประเด็นคือมัน2ต่ำลูดยาวมา3รอบนะครับ1ก็เหมือนกันนะแล้วแทงตัวเดิมแล้วดัก5-6ไปกูละกลัวเหลือเกินครับว่ามันจะไปออกสูงนะคือปกติเวลาอย่างเงี้ยมันจะชอบพลิกครับผมเดี๋ยวลองใส่อย่างนี้กันนะแล้วรอบหน้าค่อยๆใส่5-6นะครับผมไม่ได้คิดถึงเลยนะ1-3อ่ะเอาละมึงได้เสียเสียวะแต่คือยังไม่ได้กำไรเลยครับรอบนี้นะครับ5-6ตามนัดนะครับผม1-2-2-3นะเหลืออยู่300อีกแล้วนะแต่ไม่ได้ใส่ไฮโลครับไปใส่5-6แทนคือปกติถ้ามันต่ำอยู่อย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ออกไฮโลเหมือนกันนะโอ้โห2จริงๆแล้วถ้าเราแทง3เอี่ยวต่ำก็ได้ไป2รอบคือ2มันกลับมานะทุกคนแต่มันเบิ้ลไงเนี่ยกูได้สูงสุดอยู่ที่600เนี่ยแล้วประเด็นคือทุนกู800เพื่อนรักไอ้เหี้ยกดผิดอีกไม่ได้จะใส่ครับ4นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยตั้งสติ13 1223 123มาดูนะครับผม5-6นี่กันเอาไว้แล้วนะ6แงโอ้โหทุกคนทำไมเอ้ยกูเล่นมาถึงขนาดนี้ทำไมกูไม่คิดถึง2ต่ำบ้างนะไอ้เหี้ย